เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทำเอกสารทางวิชาการจังหวัดตากจัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี2559โรงเรียนสัพพวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพาลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่6ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่6ประจำปี2559โดยมีดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลปลัดรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานหัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมการประชุมกว่า40คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่12ปี2559ลงวันที่29มีนาคม2559เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเรื่องคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะเดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอดในเดือนพฤษภาคม2559เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างต่างๆเช่นโครงการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติงบประมาณ38ล้านบาทโครงการก่อสร้างอาคารท่องเที่ยวงบประมาณ 11.4 ล้านบาทเรื่องการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์และรถประเภทอื่นๆของเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการดำเนินการปรับปรุงสนามเทนนิสสนามฟุตบอล7คนหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรม2แผ่นดินนครแม่สอดและความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงสนามเทนนิสด้านหลังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่5เมื่อวันที่15มีนาคม2559ที่ผ่านมาเรื่องการติดตามมอบหมายงานแต่ละกองงานและเรื่องอื่นๆเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทำเอกสารทางวิชาการค่ะที่ห้อง AEC ชั้น2เทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายให้ทางคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่14หรือปสส.รุ่นที่14ในการเดินทางเข้ามาร่วมศึกษาดูงานในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทำเอกสารทางวิชาการโดยการเข้าสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบายรวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่วนหนึ่งของการศึกษาในการนี้สถาบันพระปกเกล้าจึงนำนักศึกษาระดับสูงปสส.รุ่นที่14เข้ารับทราบข้อมูลกลุ่มเอกสารวิชาการเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสต่อการพัฒนา SME
กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนังในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษดร.นรนิติเศรษฐบุตรนำคณะเข้าสัมภาษณ์รับข้อมูลด้วยกันทั้งสิ้นกว่า20คนคลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพที่ชุมชนดอนชัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดออกคัดกรองสุขภาพที่ชุมชนปู่แดงเช่นกันค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนปู่แดงออกทำการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปในชุมชนปู่แดงณที่ทำการชุมชนปู่แดงโดยทางเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนได้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนซึ่งประกอบไปด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบเอวรอบสะโพกการเทียบดัชนีมวลกายและประเมินภาวะอ้วนวัดความดันโลหิตเพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเพื่อทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคส่วนทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนตามนโยบายการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่และพยาบาลจากคลินิกชุมชนอบอุ่นได้ทำการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนดอนชัยณที่ทำการอาคารอเนกประสงค์ชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาโดยมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนซึ่งประกอบไปด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบเอวรอบสะโพกการเทียบดัชนีมวลกายและประเมินภาวะอ้วนวัดความดันโลหิตเพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานพร้อมการรับฟังคำแนะนำคำปรึกษาในบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคเพื่อเป็นการป้องกันและระมัดระวังในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวต่อไปและจะออกหน่วยคัดกรองในวันศุกร์ที่1เมษายนที่ชุมชนตาลเดี่ยวจึงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกันคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแม่ตาวคลินิกค่ะที่ห้องประชุมคลินิกชุมชนอบอุ่นเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีพร้อมนายกนวัฒน์เพชรก้อนนำเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแม่ตาวคลินิกนำโดยนายธเนศชาญเกียรติสกุลผู้จัดการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนและนางมาเรียชาญเกียรติสกุลผู้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยกับทางโรงพยาบาลพร้อมคณะเจ้าหน้าที่แม่ตาวคลินิกที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของคลินิกชุมชนอบอุ่นในการให้บริการผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจากทางที่คลินิกแม่ตาวได้มีการเปิดให้บริการทางด้านการแพทย์และการพยาบาลโดยไม่มีการคิดค่ารักษาพยาบาลเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อประชากรแรงงานข้ามชาติผู้ติดตามและรวมถึงชาวเมียนมาที่ข้ามชายแดนมากว่า20ปีในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุนี้ทางแม่ตาวคลินิกจึงได้มีการนำเจ้าหน้าที่จำนวน35คนเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดในครั้งนี้จังหวัดตากจัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมของโรงแรมอีโคอินเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี2559รุ่นที่9โดยมีนายชัดพงษ์เอมสุวรรณป
ปลัดจังหวัดตากเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนางสาวสุภาพแสนมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานท้องที่สำนักบริหารการปกครองกรมการปกครองเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวนกว่า150คนนับตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการหมู่บ้านตั้งแต่ปี2551และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2552เห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นรูปธรรมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นต้นมากรมการปกครองได้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเรื่อยมาแต่จากการติดตามในห้วงที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้านบางส่วนที่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเจตนารมณ์หลักของการทำงานเพื่อหมู่บ้านโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านในการช่วยเหลือจึงทำให้การขับเคลื่อนการทำงานในหมู่บ้านยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและไม่เป็นที่ยอมรับของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะในการทำงานให้แก่ประธานกรรมการหมู่บ้านดังกล่าวกรมการปกครองจึงได้ทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี2559นี้ขึ้นอำเภอแม่สอดจัดประชุมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอดแม่สอดเมวดี Border Liaison Office หรือ BLO ค่ะที่ห้องประชุมศพเมยโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทเขตเทศบาลนครแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยฝ่ายทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดปราบปรามลงโทษผู้ผลิตผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักนิติธรรมจึงได้ร่วมการประชุมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอดแม่สอดเมียวดี Border Liaison Office หรือ BLO การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า50คนมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบการแนะนำบุคลากรของทั้งสองประเทศเรื่องเพื่อพิจารณาประเด็นการหารือเรื่องขอบเขตอำนาจในการสอบสวนทางคดีอาญากรณีการกระทำความผิดในเกาะกลางแม่น้ำเมยหรือนอกประเทศตนให้เกิดความชัดเจนทั้งสองฝ่ายเรื่องเกาะกลางแม่น้ำเมยเสนอให้มีมาตรการร่วมกันในการออกปฏิบัติการและไม่ให้มีการดำเนินคดีแบบเดิมที่เป็นเอกสารให้กำหนดออกแผนว่าจะดำเนินการ2เดือนหรือ3เดือนครั้งและสนธิกำลังกันออกไปบรรยากาศการมอบตัวและการฟังผลสอบของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนค่ะที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาได้สั่งการให้คณะครูแต่ละระดับชั้นเรียนมอบผลการเรียนประจำปีการศึกษา2558ให้กับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาในระดับชั้นนั้นๆเพื่อเป็นการเลื่อนชั้นเรียนส่วนทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัยมีพ่อแม่ผู้ปกครองไปทำการส่งมอบตัวเด็กอนุบาลในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงปีที่3กันเป็นจำนวนมากสร้างบรรยากาศอันคึกคักให้กับทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนซึ่งอยู่ในช่วงของการปิดเทอมได้เป็นอย่างมากในวันนี้โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะณอาคารสรรพการโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดณ
นายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมกล่าวรายงานและให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอแม่สอดมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551สำหรับในปีการศึกษา2558นี้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน482คนโดยมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาดีเยี่ยมจำนวน10คนในการจัดมอบประกาศนียบัตรและรางวัลนักเรียนเรียนดีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่นักเรียนสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าความสำเร็จของการศึกษาเพื่อเป็นการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวกันได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทางFacebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com ดิฉันนางสาวรภาพลุตันในวันนี้สวัสดีค่ะ